ทีนี้ไปเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะเขาจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี2565เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีพัฒนาสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายวรนัทนุโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจำปี2565โดยมีนายไพจิตร มักสุวรรณนายกอบจสงขลาพร้อมด้วยรองนายกอบจสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็พนักงานเข้าร่วมงานทุกมีค่ะสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดให้วันที่1พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเป็นการร่วมความสามัคคีให้กับชาวอบจภายในงานก็มีพิธีทำบุญถวายผัตตาหารและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปด้วยกันนะครับมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี2565จำนวน8รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยจากนั้นในช่วงบ่ายได้รวมกันพัฒนาพื้นที่สำนักบริเวณสำนักงานอบจ.สงขลาเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับ